กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพดิฉันทันตแพทย์หญิงสุนีจึงวิโรจน์ขอปรึกษาหารือไปยังกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดังนี้ค่ะขอเปิดสไลด์ค่ะจะเห็นว่าสังคมไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุมาตั้งแต่ปี2564นะคะโดยปี2562เนี่ยพบว่าจำนวนผู้สูงอายุมากกว่าเด็กเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์แล้วก็สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์2564นะคะในปัจจุบันนี้ประเทศไทยมีจำนวนประชากรถึงประมาณ 20.6% นะคะจำนวนผู้สูงอายุและคาดว่าปี2578จะเป็นปีที่มีประชากรผู้สูงอายุสูงถึงร้อยละ 28.5ของประชากรทั้งหมดนะคะการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของจำนวนประชากรผู้สูงอายุจะมีปัญหาใหญ่ที่ตามมาด้านสุขภาพความเจ็บป่วยและการดูแลรักษาในวันนี้ดิฉันขอปรึกษาเรื่องความเจ็บป่วยด้วยภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุซึ่งรวมถึงโรคอัลไซเมอร์ด้วยค่ะภาวะสมองเสื่อมคือภาวะที่สมองเกิดการสูญเสียการทำงานหลายๆด้านพร้อมกันอย่างช้าๆแต่ถาวรภาวะสมองเสื่อมอาจส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันความสามารถทางสติปัญญาลดลงคิดหรือจำไม่ได้มีอาการหลงลืมมีการใช้ภาษาที่ผิดปกติและมีพฤติกรรมรวมทั้งอารมณ์ที่เปลี่ยนไปด้วยค่ะที่สำคัญคือภาวะสมองเสื่อมไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้หลังเกิดอาการของสมองเสื่อมเต็มที่ผู้ป่วยอาจต้องใช้ชีวิตในภาวะทุพพลภาพยาวนานถึง10ปีหรือมากกว่านั้นค่ะในประเทศไทยนั้นจากการสำรวจในปี2564พบว่ามีผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมเพิ่มขึ้นถึงปีละ 100,000 รายนะคะปัจจุบันคาดว่ามีผู้ป่วยด้วยภาวะสมองเสื่อมประมาณร้อยละ 2-4 ของประชากรไทยซึ่งเป็นจำนวนมากขึ้นทุกปีจะส่งผลกระทบให้มีปัญหาในระดับชาติได้ค่ะตามที่ได้เห็นข่าวต่างๆนะคะจะพบว่าผู้สูงอายุถูกทารุณกรรมถูกทอดทิ้งกลายเป็นบุคคลไร้ญาติเร่ร่อนอยู่ตามสถานที่ต่างๆนะคะดิฉันจึงขอกราบเรียนฝากท่านประธานไปยังกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้รีบเร่งประสานงานให้มีมาตรการช่วยเหลือประชาสัมพันธ์ให้สังคมรับรู้และให้มีหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรงเพื่อช่วยสนับสนุนการดูแลผู้สูงอายุในภาวะสมองเสื่อมเพื่อลดปัญหาเหล่านี้โดยด่วนด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะ